ก็เดินเลยนะครับแต่ผมขอเริ่มต้นที่ราคากันก่อนละกันนะฮะก็ถือว่าตอนนี้ที่ผมได้ขอดอูอยู่ที่5,900 0ื่นเแปดร้อยห้าหมื่นเก้าเก้าร้อยเรานั้นนะฮะก็ถือว่ายังดีนะครับนะที่ยังยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย200 EMA เออได้ในตอนตอนนี้นะครับนะ <S <S <ๆ S 1> เพราะว่าเป็นเส้นที่น่า กังวลเหมือนกันถ้ามันเย็ยนไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันยืยนอยู่เหนือนเส้น200ได้ผมว่าโอเคเนาะเราเหลืออีกเส้นหนึ่งนะครับที่เป็นอีกหนึ่งบททดสอบก็คือเส้นคาเฉลี่ย SMA นะครับก็คือเส้นสีขาวตรงนี้นะครับคาเฉลี่ย SMA อยู่ที่6กหมนสี่นะสำหรับตัว EMA อยู่ที่5้าหมนเซึ่งตอนนี้ผ่านไปได้แล้วนะครับก็หวังว่ามันจะเยืนแล้วก็ไม่กลับลงไปต่ากว่าเส้นคาเฉลี่ยนี่แล้วละกันนะครับเพื่อนๆนะไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โห กังวลว่าจะเป็นแบร์มาร์เก็ตนะครับนะแต่ถ้ามันยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย200รได้ผมว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเส้นค่าเฉลี่ย200รก็เป็นเอาไว้กั้นในเรื่องของแดนสวรรค์แดนนรกนั่นเองนะครับหลายคนก็น่าจะใช้เส้นนี้เอาไว้ดูเทรนด์เนาะถ้ามันต่ากว่านียก็อาจจะมองว่าเป็นเริ่มอาจจะมองว่าเป็นเทรนด์ขาลงแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ยังถือว่าดีนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูชา์ตนน่าสนใจมากมากนะครับจากทางคุณวิวนะครับนะก็เผื่อถ้าใครยังไม่รู้นะครับที่เราติดแงกกันมา200วันเนตอนนง เป็นครั้งแรกนะครับนะที่ชาร์ตเริ่มที่จะทำไฮอโลเป็นครั้งแรกแล้วฮะน่าสนใจมากนะเพราะว่าถ้าเราดูก่อนอันนี้ทำโลว์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 ทำโลใหม่นั่นแหละพูดง่ายๆภาษชาชาวบ้านนะฮะทำโลใหม่ทำโลใหม่ทำโลใหม่แล้วก็ทำโลใหม่สี่รอบเพื่อนแล้วก็ไม่ทำไฮใหม่ไม่ทำไฮใหม่ไม่ทำไฮใหม่เลยนะฮะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เริ่มยกแล้วฮะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะทำ หายหายได้หรือเปล่านะครับนะซึ่งถ้าอย่างที่บอกไปนะครับถ้ามันอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้เนี่ยไม่แน่นะครับอาจจะเริ่มทำหายหายได้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูเนาะซึ่งถ้ามันทำให้ได้เนี่ยก็หมายความว่ามันจะเบรกบูแฟกแบบใหญ่ๆมากๆเลยนะครับนะก็จะได้คอนเฟิร์มว่ามันเป็นขาขึ้นนะครับนะหรือว่ามีโอกาสจะกลับมาแต่ตอนนี้ยังคอนเฟิร์มไม่ได้ยังร,รอกันก่อนละกันนะครับแต่แน่ๆที่คอนเฟิร์มแล้วจริง,รงๆก็คือในเรื่องของสภาพคล่องนะครับหรือว่า M 2, อ่า global มันได้สะายนะครับนะที่ตอนนี้เบรกออทตมไฮแล้วเบรกออทต้มาอีกตอนนี้ไปเรื่อยๆแล้วนะเพื่อนๆนะเป็นเวทขึ้นไปเลยนะครับในตอนตอนนี้นะครับนะซึ่งก็วัดไม่ว่าจะเป็นเฟดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นทางอีซนะครับนะไม่ว่าจะเป็นทางยอรมันจีนญี่ปุ่นเนี่ยก็รวมกันหมดนะฮะก็ให้เห็นเลยในเรื่องของสภาพคล่องต่างทั่วโลกตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้น,นหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าเครื่องปริ้นต์กำลังฮีทอัพแล้วนะครับนะหรือว่ากำลังเริ่มทํางานแล้วในตอนตอนนี้ซึ่ง โอเคแหละเพรเวลามันมเริ่มทํางานเนี่ยบางทีมันอาจจะยังไม่ได้ส่งผลต่อราคาบิตคอยด้วยตรงเนาะมันอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับนะซึ่งเท่าไหร่เนี่ยอันนี้คงจะตอบไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราดูในช่วงก่อนอันนี้นะครับนะตั้งแต่ตอ 2, 6, นปะี2016นสิะมันเไรก็ตามที่ตัว M2 เนี่ยเบรกออร์ดัมไฮได้นะอ่ะเบรกออร์ดัมไฮได้ก็คือไป็ขาขึ้นแหละนะแต่ถ้าเราดูกว่าคือโอเคแหละ M2 เบรกออร์ดัมไฮนะ M2 เบรกออร์ดัมไฮแต่บิตคอยออกข้างยืดๆยืดๆนานเหมือนกันนะเพื่อนๆที่เราเห็นนี่เป็นเดือนๆนนนนนะทีี่่เเเเราห็็ปดือดือคอค m 2 break on ทำไมแต่ราคายึ่ยกยิ่งยักแต่คือโอเคแหละมันมีโอกาสที่จะไปน,นั่นเองนะครับซึ่งมันก็ไปจนได้เนาะแต่ต่อให้มันไปนะมันก็มีการยอร่อหนักยอ่อหนักยอ่อหนักเรื่อยอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าใครตกรถไม่ต้องกังวลนะครับนะมันย่อยับยับเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมว่าอย่าไปกังวลว่าเคยตกรถแล้วจะต้องเรียบเข้าอะไรแบบนี้นะครับผมว่าการยอร่อหรือว่า store สี่ชั่วโมง store day เนะี่ยย่อมาตลอดตลอดอยู่แล้วยังไงก็อย่าไปเรียบร้อนอะไรแล้วกันนะครับนะแต่ถ้าใครเป็นสายดิเซสายเก็บออมผมว่าสบายสบายนะครับซึ่งถ้า ตัวโกลบอลเอมทูก็เบรกออร์ดามายเหมือนกันนะอ่าเบรกออร์มายได้เปี้ยงก็คือตรงนี้นะอย่างตรงนี้โอเคแหละนะครับราคาเป t c o i n ก็เริ่มขึ้นนะแล้วก็เป็นการทิ้งดิ่งนะครับก็คือในช่วงโควิดนั่นแหละนะครับทิ้งจากหมื่นหนึ่งลงมาเหลือสี่พันนะฮะแต่ถ้าเราดู M2 เนะี่ยขึ้นตลอดเลยนะ พอมันเกิดเดเวอเจอร์หรือว่ามันสวนทางกันเมื่อไหร่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะราคาบิตคอย n จะแคชอัพกลับขึ้นไปได้ไดนั่นเองนะครับแต่ก็โอเคแหละมันอาจจะใช้เวลาสักะยะหนึ่งหรือว่าอาจจะใช้เวลานาน,านๆจนทําให้คนเอ่อถอดใจก็เป็นไปได้นะครับซึ่งเหมือนกับตอนนี้ M2 Break o อทำให้ไปแล้วฮะแต่คนก็ถอดใจเพราะว่าราคาบิตคอยไม่ไปไหนมา200วันนะฮะก็เข้าใจได้นะครับเพื่อนๆนะแต่ผมว่าคนที่ผ่านแบร์มาร์เก็ตจุดนี้มาแล้วผมว่าเฉยๆแล้วนะครับเพราะว่า โอ้โหนะครับโอเคแหละมันไม่ไปไหนแต่มันไม่ได้แย่อะไรมันก็แบบห้าหมื่นกว่าจะหกหมื่นอยู่แล้วคือมันมันมันก็แข็งมากๆแล้วนะสหรับบิตคอยนนะครับผมว่ายังไงก็ก็ถือว่ายังโอเคอยู่มากๆนะครับนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในแบร์มาร์เก็ตผมว่าก็คงต้อง,ต,องต้องยิ้มได้แล้วนะเพื่อนๆนะต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ชาร์ตนี้กันบ้างนะครับนะพูดถึงในเรื่องของอตัว เกณฑ์หรือว่าการพัมของราคาบิตคอยนะครับในแต่ละไซเคิลนะโอเคแหละรอบแรกมันก็ซัดเข้าไป 450x นะฮะรอบ2 80x รอบ3 20x แล้วก็รอบ4เนี่ยหรือว่ารอบเนี้ยที่เรายังอยู่ในกึ่งกึ่งกลางๆเนี่ยนะครับก็คือคำนวณออกมานะว่าจะขึ้นประมาณ 12x นะครับถ้าเราเปรียบเทียบอัตราส่วนแบบช่วงก่อนหน้านี้นะครับนะซึ่งโอเคแหละ ถ้ามันเป็น 12x เนี่ยก็หมายความว่าราคา b i t c o i จะต้องไปท็อปหรือว่าไปพีคเอ่อเลาวๆสัก180 0เลาวๆนั้นนะฮะหรือว่าบางคนก็คูณออกมาก็ประมาณ201เอาประมาณว่าแสนปลายๆแล้วกันนะครับนะก็ผมว่าหล่อมากๆแล้วนะจริงๆแสนห้าก็สุดยอดแล้วนะจริงๆแสนก็สุดยอดแล้วนะเพื่อนๆนะแต่ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าจะถึงแสนแปดได้หรือไม่ถ้าไปถึงแสนแปดเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนะฮะว่าเอาคอย จะไปยังไงนะครับน่าจะแรงขนาดไหนยังไงก็จับจ้องกันไว้ให้ดีช่วงนี้ก็ถือว่าเอาคอยค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ถ้าเราดูชาร์ตสําหรับในเรื่องของตัวเอาคอยมกร c a p ตอนนี้ก็ย่ออยู่นะแล้วก็ถ้าเราดูนะครับก่อนที่มันจะพั้มมันยอ่อเสมอๆเรา่อยไปนะเพื่อนๆนะออกมาเป็นร้อยๆวันนี่แหละนะครับถ้าเราดูตอนปี2020ตอนปี2016ย่อแล้วไปย่อแล้วไปรอบนี้ย่ออยู่นะจะไปหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าไปเนี่ยก็ กราฟสวยๆเยอะเหมือนกันนะครับถ้าหากใครยังไม่ได้เข้าไปดูกราฟก็สามารถที่จะเข้าไปดูในห้องแบบกราฟตัวนี้กันได้นะครับนะล่าสุดเห็นมีเอฟตัวนี้ยอะนะ่อแล้วนะเออก็ถือว่าเป็นอะไรที่สวยๆเหมือนกันนะครับหลายๆตัวเหมือนกันเนาะแต่ก็จะ่ด้เช่นั้นอันนี้เป็นแค่มุมมองต่างๆนะครับนะที่เพื่อนสมาชิกมาแบ่งปันกันนะครับซึ่งไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีใครรู้อนาคตนะครับยังไงก็ศึกษาพิจารณากันเอาเองนะครับนะแล้วก็อย่าไปเชื่อใครทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆต้องศึกษาาาพิจรณแล้วก็ ดูกราฟให้เป็นแล้วก็ดูด้วยตัวเองนะครับหรือว่าตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับซึ่งหากใครต้องการซัพพอร์ตก็สามารถได้ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับนะหรือว่ากดปุ่มจอยตรงนี้ได้เลยนะครับนะก็สามารถซัพพอร์ตทีมงานคลิปตัวด็อกเพียงเดียวละ80บาทเท่านั้นเป็นเกินเดืกำลังใจดีๆนะครับลาวชื่อของคุณก็จะมีตัวแรกอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับขอบคุณจากใจกันมากๆเลยนะครับที่สนับสนุนทีมงานคลิปตัวด็อกนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ